สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกท่านวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านนะครับเพื่อให้พวกท่านเนี่ยได้รับทราบถึงเมืองระยองของเรามีอะไรที่เป็นที่ท่องเที่ยวบ้างแล้วก็มีอะไรที่เป็นที่น่ามารับประทานอาหารบ้างมีอะไรที่เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบ้างแล้วก็มีอะไรที่เป็นเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตหรือว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องของสาระของการกีฬานะครับในหลายๆสาระซึ่งจะมาคะเคล้ากันไปเพื่อจะบอกพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาท่องเที่ยวเมืองระยองที่น่าอยู่ของเราเป็นเมืองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมคู่กับการเกษตรแล้วก็เป็นเมืองที่ต้อนรับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนทุกคู่ทุกนามวันนี้ผมได้นำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าปัจจุบันเหตุการณ์โควิด-19 ได้เกิดระบาดขึ้นทั่วโลกแล้วก็มีข่าวแพร่สะพัดไปว่าเมืองระยองของเราเป็นเมืองที่ยังไม่สมควรมาท่องเที่ยวซึ่งได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเป็นข่าวคราวที่ฟังแล้วรู้สึกหดหู่ใจซึ่งในความเป็นจริงผมเองอยู่ที่เมืองระยองมาตลอดในขณะที่มีภัยโควิดผมไม่ได้ไปที่ไหนเลยต้องการจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งถิ่นของเราแล้วก็ให้ทุนเห็นว่าอยากให้บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนมาท่องเที่ยวเยอะๆเพราะเป็นเมืองที่มีความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วมีการดูแลจัดการที่ดีโดยเฉพาะต้องขออนุญาตเอ่ยนามและชมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านปัจจุบันนะครับท่านได้จัดการภัยโควิดนะครับให้หมดไปจากระยองต้องชื่นชมท่านเป็นอย่างยิ่งเลยรวมทั้งกับสาธารณสุขจังหวัดนะครับนะทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอสมที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกผู้ทุกนามแม้กระทั่งประชาชนผู้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางภาครัฐนะครับเอกชนแต่ละฝ่ายก็ให้การสนับสนุนอย่างดีสโมสรโรตารี่บ้านฉางก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายๆด้านด้วยเช่นกันนะครับวันนี้อยากจะขออนุญาตนำเรียนท่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขออนุญาตเอ่ยนามท่านว่าผมในฐานะเป็นคนเมืองระยองอยากให้ท่านได้จัดกิจกรรมหรือจัดการประชุมที่สำคัญมากก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนัดพิเศษขึ้นที่จังหวัดระยองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยชาวระยองทุกคนเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากที่หลายๆท่านได้ช่วยกันจันโลงแล้วก็บอกกล่าวท่านอยู่แล้วหากมีการประชุมครม.นัดพิเศษขึ้นที่ระยองในเร็ววันนี้ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นนี่ฉะนั้นแล้วปัญหาเรื่องความไม่เชื่อถือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสุขภาพจิตก็จะตามมาในหลายๆประการนอกจากนี้แล้วอยากให้กระทรวงการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองระยองเป็นกรณีพิเศษไปรวมกับนโยบายของรัฐรวมกับการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ช่วยกันนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดเราออกไปเพื่อให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วมาเที่ยวเมืองระยองของเราซึ่งมีหาดที่สวยงามมีเกาะเสม็ดที่สวยหรูนะครับแล้วก็ยังมีผลไม้ที่ยังน่ารับประทานอยู่อีกหลายอย่างผู้คนก็มีใจอบอ้อมอารีวันนี้เราเตรียมตัวต้อนรับท่านด้วยความยินดีแล้วก็ในโอกาสต่อไปหากมีการประชุมครม.สัญจรนัดพิเศษหากมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวนัดพิเศษในหลายๆกิจกรรมขึ้นที่ระยองนะครับซึ่งสามารถจัดได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ความเชื่อถือนั้นกลับมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเชิญชวนรัฐบาลเชิญชวนการท่องเที่ยวทุกหน่วยงานได้มาใช้เมืองระยองของเรานะครับให้เป็นสถานที่ที่ท่านได้มีความสุขพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ขอเชิญชวนชาวต่างประเทศทุกคนนะครับได้เช่าเหมาลำมาลงที่สนามบินอุตภาแล้วก็เที่ยวเมืองระยองและพัทยาซึ่งใกล้เคียงกันอยู่แค่นี้เพราะนั้นคนที่มาเที่ยวระยองแล้วก็จะมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขกลับไปขออำนวยพรให้ทุกคนที่เป็นชาวระยองและชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกคนมีความสุขนะครับพ้นจากภัยโควิดแล้วทุกคนก็จะมีความสดชื่นนะครับเศรษฐกิจก็จะกลับมาดีทุกคนก็จะถ้าพูดภาษาอังกฤษคือแฮปปี้มากยิ่งขึ้นผมขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ